ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มม็อบที่เรียกกันว่าม็อบ3กีบเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเคลื่อนไหวกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่1สิงหาคม2564จนกระทั่งวันที่2สิงหาคม2564เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านายจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินแกนนำหมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ยได้มีการไปที่หน้ากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถนนวิภาวดีเพื่อกดดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกคุมขังหลังการชุมนุมเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวันไม่ใช่เมื่อวานสินะคุณผู้ชมเมื่อวันที่1สิงหาคมจำนวน3คนที่ถูกควบคุมตัวพร้อมกับรถเครื่องขยายเสียงเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามีการเข้ากระชับพื้นที่ตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวนายจตุพัฒน์หรือว่าไผ่ดาวดินเนี่ยนะครับพร้อมกับขึ้นรถห้องขังและเดินทางออกไปที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งนะครับก็มีกลุ่มของเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์นั้นตามไปนะครับแล้วก็ไปพยายามกดดันเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้ปล่อยตัวคนเหล่านี้เนี่ยนะครับออกมาสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเหล่านี้ปรากฏว่าคุณบุญเกื้อปุตสะเทโวผู้ก่อตั้งพรรคไทยพักดีเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เอาไว้น่าสนใจครับคุณบุญเกื้อบอกแบบนี้พวกนี้เขามองว่าการถูกจับกุมคือความสำเร็จที่ชื่อของพวกเขาจะได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการในฐานะนักสู้ของขบวนการ3กีบซึ่งสามารถวางบินเบิกเงินและใช้เป็นใบเบิกทางทางการเมืองต่อไปในอนาคตแล้วก็ติดแฮชแท็กอาชีพนักเคลื่อนไหวนี่ครับเป็นการเปิดโปงเปิดขบวนการของคุณบุญเกื้อเนี่ยนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความต้องการในการที่จะต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจับกุมตัวเพื่อที่จะต้องการใช้เป็นใบเบิกทางนะครับในการที่จะเดินหน้ากิจกรรมทางการเมืองแล้วก็ใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ใช่อย่างไรก็พิจารณาดูแล้วกันว่ากลุ่มคนเหล่านี้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นได้ชัดเจนมากหลายครั้งหลายครามีการยั่วยุเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยหลงกลแล้วก็จับกลุ่มนะครับจะใช้ในการไปเบิกค่าใช้จ่ายหรือไม่ไม่อาจทราบได้แต่นี่เป็นสิ่งที่คุณบุญเกื้อนั้นได้ออกมาแฉเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจครับ